สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอกชาแนลที่ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และอัปเดตน้ำนะครับในเขื่อนต่างๆของไทยเรานะปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของไทยเราอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูกันเลยครับครับเนื่องจากพายุฝนเข้านะครับลูกที่1ลูกที่2นะครับผมจะจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็มาอัปเดตน้ำกันนะครับโดยที่เราจะมาเริ่มจากภาคเหนือก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มจากภาคเหนือของไทยนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลอยู่ที่ 42% เขื่อนสิริกิติ์อยู่ที่ 42% เขื่อนแม่งัด 36% เขื่อนกิ่วลม 64% ครับเขื่อนแม่วง 21% เขื่อนกิ่วคอหมา 48% เขื่อนแควน้อย 74% และเขื่อนแม่มอบ 107% ครับขยับมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเริ่มจากเขื่อนลำปาวเลยนะครับ 41% ครับต้องขออภัยอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับผมเพราะว่าผมก็มีพ่อแม่พี่น้องครับมาเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างหาอยู่หากินกันเนาะเขื่อนลำตะคองอยู่ที่ 74% ครับเขื่อนลำพะเพิง 78% เขื่อนน้ำอูล 52% เขื่อนอุบลรัตน์ 49% เขื่อนสิรินธร 74%เขื่อนจุฬาภรณ์ 75% เขื่อนห้วยหลวง 41% เขื่อนลำนางรอง 70% เขื่อนมูลบน 86% เขื่อนน้ำพุง 46% และเขื่อนลำแซะ 76% ครับขยับมาที่ภาคกลางบ้างนะครับผมจังหวัดลพบุรีนะครับเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับที่บ้านผมเองตอนนี้เกือบ 50% แล้วนะครับน้ำในเขื่อนตอนนี้ 47% ครับเขื่อนกระเสียว 56% เขื่อนทับสะเหลา 48% ครับเขื่อนเจ้าพยานะครับระดับน้ำเหนือเขื่อน 16.5 นะครับระดับน้ำท้ายเขื่อน 13.47 นะครับมาดูที่ภาคตะวันตกบ้างนะครับ2เขื่อนเริ่มจากเขื่อนศรีนครินทร์ 76% และเขื่อนวชิราลงกรณ์ 77% ครับมาดูที่ภาคตะวันออกกันบ้างครับเขื่อนบางพระ 52% เขื่อนหนองปลาไหล 96% เขื่อนคลองสียัด 40% เขื่อนขุนด่านประการชน 84% เขื่อนประแส 89% และเขื่อนนฤบดินทรจินดา 81% ครับมาดูที่ภาคใต้สุดนะครับของไทยเราเลยนะครับเขื่อนแก่งกระจาน 78% เขื่อนปราณบุรี 64% เขื่อนราชประภา 68% เขื่อนบางลาง 48% ครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะครับเหลือระยะเวลาอีกประมาณเดือนเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงของฤดูฝนนะครับจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับก็มีพายุนะครับเข้ามานะครับโปรโมชั่นนะครับถึง2ลูกโดยที่ลูกแรกก็เริ่มตกตั้งแต่วันที่20นะครับฝนตกทั่วไทยนะครับแล้วก็วันที่23เป็นต้นไปนะถึงวันที่27นะครับก็จะมีอีกลูกหนึ่งนะครับที่เป็นพายุนะครับที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่ว่าพัฒนานะครับทวีกำลังขึ้นมาเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกใหญ่ด้วยนะครับเข้าหาประเทศไทยนะครับชาวไร่ชาวนาและเขื่อนต่างๆที่น้ำยังน้อยอยู่นะครับก็จะมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอีกมากครับอย่างไรก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับก็มาติดตามข่าวนะครับพยากรณ์อากาศแล้วก็มาอัปเดตน้ำในเขื่อนต่างๆของไทยกับจ่าเอกชาแนลได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ